นักเรียนนะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวันนี้เป็นชั่วโมงของคุณครูนะครับเป็นวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้เรียนเรื่องใหม่นะครับจุดประสงค์ตัวชี้วัดนี้นะครับเรามีทั้งหมด2ชั่วโมงแต่วันนี้เราจะเรียนแค่1ชั่วโมงก่อนนะครับอาจจะไม่ถึงนะครับเรื่องที่เราจะเรียนนะครับอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับตัวชี้วัดนี้วัดนะครับเพื่อที่นักเรียนจะได้รู้นะครับว่าอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์อย่างไรนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ยังไงนะครับการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับมีส่วนช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อะไรได้บ้างนะครับนักเรียนก็คงพอจะทราบมาบ้างแล้วนะครับว่าอินเทอร์เน็ตเหล่านั้นมีประโยชน์ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อะไรได้บ้างอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันและครอบคลุมกันทั่วโลกทำให้การติดต่อสื่อสารนะครับมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นรวมทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลความรู้นะครับช่วยในการเรียนรู้ช่วยในการเรียนการสอนของเรียนในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับทำอะไรได้บ้าง1การรับส่งอีเมลนะครับการรับส่งอีเมล2การทำข้อมูลส่วนตัวนะครับ3การทำเอกสารต่างๆนะครับครับ4การทำธุรกิจต่างๆนะครับ5การทำธุรกรรมทางการเงินนะครับแล้วก็6เครือข่ายสังคมออนไลน์นะครับอินเทอร์เน็ตนะครับมีประโยชน์มากมายนะครับแต่ที่เราจะเห็นหลักๆเลยก็คือการทำธุรกรรมสังคมออนไลน์อย่างเช่นการขายของนะครับการทำธุรกิจนะครับการธนาคารอย่างเงี้ยครับก็มีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตสามารถนะครับสามารถทำได้โดยการใช้บริการจากเว็บไซต์ที่เรามีบริการการสืบค้นโดยเว็บไซต์ที่จะแสดงข้อมูลในรูปแบบของดิจิตอลนะครับที่มีการเชื่อมโยงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันหลายๆหน้านะครับซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เช่น Google นะครับ Microsoft Edge แล้วก็Firefox นะครับที่มีเพิ่มอันนึงก็คือ Internet Explorer นะครับหรือ IE นั่นเองนะครับที่เราเห็นกันอยู่รูปตัว E สีฟ้านะครับแล้วคุณครูหนุ่มใช้อะไรเป็นหลักๆคะในการค้นหาข้อมูลต่างๆคะส่วนของคุณครูนะครับใช้โปรแกรมเบราว์เซอร์ของ Google Chrome นะครับแล้วเด็กๆล่ะคะเด็กๆใช้อะไรกันบ้างคะในการหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตคะส่วนมากเด็กใช้โปรแกรมไหนครับ Google ครับโอเคครับแล้วนอกเหนือจากที่นักเรียนใช้ Google เนี่ยนักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรกันบ้างคะนะครับต่อไปนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตแบ่งออกเป็น2แบบนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับนักเรียนจำให้ได้นะครับมันจะมีคำถามท้ายบทเรียนด้วยนะครับการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตแบ่งออกเป็น2แบบนะครับแบบที่1นะครับเป็นการสืบค้นแบบ Index Directory นะครับเป็นการสืบค้นข้อมูลจากหัวข้อต่างๆที่ได้มีการจัดหมวดหมู่ไว้แล้วนะครับนักเรียนจะเห็นอย่างในรูปนะครับของพวกนี้ที่ครูให้ดูครับโปรแกรมเบราว์เซอร์ Yahoo นะครับที่มีเครื่องหมายสีแดงวงไว้ให้นะครับที่ทางระบบได้จัดหมวดหมู่ไว้ให้แล้วนะครับเขาเรียกว่า Index Directory นะครับ2การสืบค้นแบบ Search Engine นะครับเป็นการสืบค้นข้อมูลโดยใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตโดยระบุคำนะครับที่เราจะค้นหรือคีย์เวิร์ดนะครับหรือคีย์เวิร์ดเพื่อสืบค้นข้อมูลที่เราต้องการโดยเฉพาะอันนี้นักเรียนใช้ได้บ่อยอย่างเช่นนักเรียนจะหาบทเพลงหาเกมหาโปรแกรมหรือหาขนมชื่อต้นไม้หาผลไม้หรือสถานที่นะครับนักเรียนสามารถใช้คีย์เวิร์ดตัวนี้ได้เลยนะครับอันนี้เราสืบค้นแบบเซิร์ชเอนจินนะครับแล้วคุณครูหนุ่มมันสามารถหารูปภาพได้เหมือนในเบราว์เซอร์อื่นไหมคะเหมือนกันครับเหมือนกันขึ้นอยู่กับนักเรียนถนัดเว็บ
ตัวไหนนะครับบางคนถนัดGoogle Chrome หรือ Firefox หรือ IE นะครับ IE ก็คือ Internet Explorer นั่นเองนะครับ Yahoo ก็เป็น Search Engine นึงที่สามารถหารูปภาพหาข้อมูลได้เหมือนกับ Web Browser อื่นๆใช่ไหมคะถูกต้องครับนะครับต่อไปนะครับผมการสืบค้นแบบ Engine ครับจะมีขั้นตอนดังนี้นะครับ1เข้าใช้เว็บไซต์ที่ให้บริการในการสืบค้นข้อมูลเช่น www นะครับ google.com โดยพิมพ์ลงในช่องที่เราจะค้นหานะครับช่องนี้มีชื่อว่า address นะครับช่อง address นะครับที่มีเครื่องหมายสีแดงล้อมรอบไว้นะครับจะมีลูกศรชี้ไว้นะครับช่องนี้เรียกว่า address นะครับเมื่อพิมพ์เข้าไปแล้วนะครับนักเรียนก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับ2ครับระบุคําที่เราจะค้นหาเพื่อค้นหาข้อมูลที่เราต้องการเช่นขนมไทยนะครับแล้วก็พิมพ์ขนมไทยเข้าไปแล้วก็คลิกคําว่าค้นหาอยู่ที่ลูกศรสีแดงนะครับนะครับพอได้แล้วนะครับพอได้แล้วการสืบค้นแบบ Search Engine นี้นะครับก็คือมันจะขึ้นมาเยอะมากที่มีชื่อคําว่าเมนูขนมไทยพวกขนมไทยจะมีทุกชนิดซึ่งหลากหลายและเยอะมากนะครับต่อไปครับข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ตข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับต้องปฏิบัติตามนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่นนะครับอย่างเช่น 1. ใช้ภาษาที่สุภาพนะครับและเหมาะสมในการสนทนานะครับเราจะไม่ใช้คำหยาบนะครับไม่ใช้คำหยาบหรือพิมพ์คำที่ไม่สุภาพลงไปนะครับ2ไม่เผยแพร่นะครับข้อมูลที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นเราไปเห็นรูปหรือคลิปหรือบัตรประชาชนหรือข้อมูลเอกสารต่างๆที่เป็นความลับเราก็ไม่สมควรที่จะแชร์หรือเอาไปโพสต์นะครับ3นะครับเราเคารพสิทธิ์และข้อมูลนะครับข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นนะครับเราจะไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่นนะครับครับลองครูมีคลิปสั้นๆนะครับลองเรียนลองดูนะครับลองตั้งใจดูนะครับมันจะมีคำถามท้ายบทเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อความรูปภาพวิดีโอเพลงซอฟต์แวร์แผนที่ข้อมูลบุคคลข่าวและข้อมูลอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากเมื่อมีข้อมูลให้ค้นหามากมายขนาดนี้หากเราไม่รู้จักเทคนิคและวิธีการในการค้นหาข้อมูลเราอาจจะไม่ได้ข้อมูลตรงตามที่ต้องการหรืออาจต้องใช้เวลานานในการที่จะได้ข้อมูลเหล่านั้นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตหรือที่เราเรียกว่า Search Engine เช่น Google Yahoo หรือ Bing จะมีโปรแกรมที่ทำหน้าที่ค้นหาและอ่านข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆแล้วจึงจัดลำดับคำค้นหาที่มีในเว็บไซต์เหล่านั้นและนำมาจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลเมื่อเราเข้าไปใช้บริการจากเว็บ Search Engine โดยพิมพ์คำค้นหาที่ต้องการเช่นถ้าเราต้องการหาข้อมูลที่เกี่ยวกับ Apple ที่เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งเช่น Apple และกดปุ่ม Search ก็จะแสดงผลการค้นหาว่าคำนั้นมีอยู่บนเว็บเพจหน้าใดบ้างปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมักจะพบรายการของเว็บเพจที่มีคำว่า Apple เป็นจำนวนมากมายโดยอาจได้ข้อมูลทั้งที่เป็นชื่อของบริษัทคนสถานที่รวมถึงผลไม้ซึ่งเราคงไม่สามารถเลือกดูทั้งหมดจากรายการเหล่านั้นได้จึงต้องระบุคำค้นเพิ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เราต้องการเช่นถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ให้เพิ่มคำว่า fruit อีก1คำเป็น Apple fruit ผลของการค้นหาก็จะได้เว็บเพจที่มีคำว่า fruitและคำว่า Apple ในเว็บเพจนั้นๆซึ่งจะพบว่าจำนวนเว็บเพจที่ค้นหาได้มีจำนวนลดลงถ้าเราสนใจหาข้อมูลเกี่ยวกับ Apple ชนิดหนึ่งที่มีคำว่า Fuji ก็อาจจะพิมพ์คำว่า Fuji เพิ่มลงอีก1คำเป็น Fuji Apple Fruit ซึ่งเว็บเพจที่ค้นหาจะต้องมีคำทั้ง3คำนี้ข้อมูลที่ได้จึงน้อยลงมากแต่ก็ยังไม่ตรงกับที่เราต้องการให้ลองเปลี่ยนเป็นวลีโดยใช้เครื่องหมายคำพูดที่คำว่า Fuji Appleก็จะพบว่าผลของการค้นหาแสดงให้เราเห็นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับฟูจิที่เป็นผลไม้สายพันธุ์หนึ่งของแอปเปิลตามที่ต้องการ
หลักการที่สำคัญในการค้นหาข้อมูลให้ตรงกับที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็วนั้นเราต้องคิดก่อนว่าคำที่ต้องการค้นหานั้นเกี่ยวกับอะไรลองเขียนคำสำคัญเพื่อใช้ในการค้นหาและหาความสัมพันธ์ของคำเหล่านั้นเช่นถ้าต้องการหาข้อมูลของสถานที่ที่มีคำว่ากุหลาบและใช้ค้นหาแค่เพียงคำว่ากุหลาบเราก็จะได้ผลการค้นหาที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกุหลาบที่เป็นดอกไม้เป็นจำนวนมากรวมอยู่กับข้อมูลเว็บเพจที่เป็นชื่อคนบริษัทและสถานที่ให้ลองจำกัดผลการค้นหาโดยเติมเครื่องหมายลบหน้าคำว่าดอกต่อจากคำว่ากุหลาบเราก็จะได้ผลการค้นหาที่เป็นข้อมูลของเว็บเพจที่ไม่เกี่ยวกับดอกไม้ซึ่งจะช่วยให้เหลือผลการค้นหาที่ใกล้เคียงกับที่เราต้องการง่ายขึ้นนอกจากนั้นเรายังสามารถกรองข้อมูลการค้นหาเพื่อให้ได้ผลตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้นด้วยการระบุขอบเขตของการค้นหาเพิ่มเติมได้แก่การกำหนดประเภทของเว็บไซต์ชนิดของไฟล์และการเฉพาะคำค้นที่ปรากฏในหัวเรื่องของเว็บไซต์เป็นต้นถ้าเรารู้ว่าเว็บไซต์ที่เราค้นหาเป็นเว็บไซต์ประเภทใดให้พิมพ์คำว่าไซต์และตามด้วยชื่อโดเมนหรือประเภทของเว็บไซต์นั้นๆเช่นถ้าเราต้องการค้นหาคำว่ากุหลาบเฉพาะเว็บไซต์ของสถานศึกษาในประเทศไทยให้พิมพ์คำว่ากุหลาบไซต์:ac.th ถ้าเราต้องการค้นหาเว็บไซต์ที่มีคำว่ากุหลาบอยู่ในหัวเรื่องของเว็บไซต์ให้พิมพ์ in title : กุหลาบหรือถ้าต้องการค้นหาข้อมูลโดยสนใจเฉพาะประเภทของไฟล์เช่นไฟล์เอกสารที่เป็น PDF หรือไฟล์ PPT ของโปรแกรม PowerPointเราก็สามารถระบุชนิดของไฟล์ที่ต้องการได้โดยพิมพ์ไฟล์ type:แล้วตามด้วยชนิดของไฟล์เช่นไฟล์ type:PDF เว้นวรรคกุหลาบหรือไฟล์ type:PPT เว้นวรรคกุหลาบเป็นต้นจะเห็นว่าการค้นหาข้อมูลที่มีอยู่มากมายบนอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องยากเพียงแค่เรารู้คำสำคัญเกี่ยวกับเรื่องที่เราต้องการค้นหาและเมื่อพบผลการค้นหาจำนวนมากก็อาศัยความสัมพันธ์ของคำและเทคนิคเพื่อกลั่นกรองผลการค้นหาให้แคบลงเพียงเท่านี้การค้นหาข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ตของเราก็กลายเป็นเรื่องที่ง่ายสะดวกรวดเร็วและแม่นยำอีกด้วยนักเรียนก็ได้ดูจบแล้วนะคะในคลิปเรียนก็จะเห็นว่าในการค้นหาข้อมูลเนี่ยเพื่อที่จะให้ข้อมูลเนี้ยหาได้ง่ายขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลามากขึ้นนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่ามันก็จะมีการระบุความเฉพาะอย่างเช่นที่เห็นชัดเจนเลยเรื่องของคำว่ากุหลาบอะค่ะแค่ขีดใส่เครื่องหมายขีดเข้าไปแล้วก็ใส่คำว่าดอกเข้าไปเนี่ยก็จะไม่พบแล้วว่าจะมีคำว่าดอกกุหลาบขึ้นมานะคะก็จะสะดวกมากเลยใช่ไหมคะคุณครูหนุ่มใช่ครับผมยังเดี๋ยวต้องมีอีกหนึ่งคลิปนะครับลองดูคลิปนี้นะครับของที่ครูได้หามาให้นะครับอันนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรคะของการค้นหาอินเทอร์เน็ตเหมือนกันครับลองดูนะคะเผื่อนักเรียนจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะตัวทีนะครับI'm not afraid to die.
นะครับก็จบไปแล้วนะครับเราต้องป้องกันข้อมูลของเราด้วยใช่ไหมคะที่ไม่ให้ข้อมูลของเราเนี่ยถูกเปิดเผยออกไปโดยเฉพาะอะไรบ้างคะที่เราไม่สมควรเปิดอย่างเช่นนะครับเลขบัตรประชาชนที่สำคัญสำคัญนะครับครับเรานี่ต้องเก็บไว้ให้ดีเลยนะครับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อในการกับข้อมูลที่จะเก็บประมวลผลนะครับการแลกเปลี่ยนหรือการเผยแพร่ข้อมูลแบบต่างๆนะครับเช่นรูปภาพเสียงนะครับการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยอย่างที่ครูให้ดูคลิปไปอย่างเมื่อกี้นี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นได้แล้วนะครับว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรนะครับในการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนะครับกำหนดรหัสผ่านให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งหลังใช้นะครับแล้วคุณหนุ่มมีคำแนะนำไหมคะสำหรับวิธีการตั้งพาสเวิร์ดอะค่ะจะต้องตั้งยังไงดีคะที่จะแบบปลอดภัยสำหรับการใช้งานนะคะใช่ครับวิธีแนะนำนะครับการตั้งพาสเวิร์ดที่ปลอดภัย1ต้องมีภาษาอังกฤษหรือมีเลขนะครับที่เราสามารถจำได้ง่ายนะครับแล้วก็จะต้องเป็นเลขหรืออักษรภาษาอังกฤษที่อยู่ไม่จำเป็นต้องไกลตัวเรามากนะครับเดี๋ยวเราจำไม่ได้เราต้องตั้งมีทั้งสองอย่างนี้นะครับทั้งสองอย่างนี้ถ้าปฏิบัติแบบนี้แล้วก็ข้อมูลของเราที่เราใช้ก็จะปลอดภัยใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วทำไมถึงต้องมีการล็อกเอาท์ทุกครั้งเลยอะคะนะครับเพื่อไม่ให้คนต่อไปนะครับสามารถเข้ามาใช้งานเราได้นะครับสมมติว่าเราถ้าเกิดเราไม่ล็อกเอาท์หรือเพื่อนที่จะมาใช้เครื่องต่อจากเราหรือคนในครอบครัวหรือพี่หรือผู้ปกครองมาใช้ต่อจากเรานะครับสามารถเล่นนะครับเล่นระบบหรือว่าเล่นรหัสของเรานะครับหรือไปเจอเพื่อนที่หรือมิจฉาชีพนะครับไม่หวังดีหรือแอบอ้างใช้นะครับอีเมลหรือใช้รหัสเราเนี่ยไปทำในสิ่งที่ไม่ดีนะครับเราต้องจำเป็นจะต้องออกจากระบบทุกครั้งหลังใช้งานนะครับแล้วเด็กๆล่ะคะเวลาใช้งานเนี่ยล็อกเอาท์กันบ้างไหมคะแล้วพาสเวิร์ดเนี่ยตั้งยากไหมถ้าของใครยังง่ายอยู่นักเรียนก็น่าจะต้องตั้งใหม่เนาะใช่ไหมคะใช่ครับผมต้องถ้าเป็นไปได้อยากให้เปลี่ยนนะครับอยากให้เปลี่ยนทุกๆ 2-3 เดือนเปลี่ยนสักครั้งนึงครับสำหรับพาสเวิร์ดนะครับของการใช้งานนะครับครับเดี๋ยวต่อเลยนะครับข้อดีนะครับข้อดีและข้อเสียจากการใช้เทคโนโลยีนะครับข้อดีนะครับ1นะครับใช้ในการติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็วนะครับติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็ว2ทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับ3ใช้ในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างอินเทอร์เน็ตข้อดีนะครับอย่างวันนี้นะครับเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองหรือนะครับเราไม่สามารถได้มาเรียนได้นะครับเรามาเรียนได้เราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตนี่นะครับข้อดีของเราคือเรียนออนไลน์นะครับอยู่กับบ้านนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับต่อไปนะครับข้อเสียนะครับ1นะครับการมีส่วนร่วมในสังคมลดน้อยลงนะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเวลาเราเล่นอินเทอร์เน็ตนักเรียนจะเป็นสังคมก้มหน้านักเรียนจะไม่สนใจคนรอบข้างนะครับเห็นได้จากที่บ้านอย่างเช่นแม่ของน้องกุนซือเรียกทานข้าวแต่น้องกุนซือกำลังสนใจกับอินเทอร์เน็ตนะครับบางเรื่องเนี้ยก็จะไม่สามารถโต้ตอบหรือไม่ตอบรับผู้ปกครองได้นะครับ2นะครับการถูกขโมยข้อมูลจากการเข้าโปรแกรมอย่างที่ครูบอกนะครับเมื่อกี้นี้ยกตัวอย่างนะครับ3นะครับนักเรียนเคยได้รับเมสเซจนะครับได้รับเมสเซจจากมือถือไหมครับว่าคุณเป็นผู้โชคดีได้รับเงิน500 700 10,000 20,000 นะครับกรุณากรอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับเดี๋ยวทางเราจะติดต่อกลับด่วนนะครับแต่ครูคิดว่าผู้ปกครองหรือนักเรียนอาจจะได้ข้อความแบบนี้มาบ้างนะครับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตของเรามากขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลข่าวสารความรู้และความบันเทิงมากรอให้เราเข้าไปค้นหาและใช้ประโยชน์ข้อมูลที่มีอยู่มากมายบนโลกอินเทอร์เน็ต
มีทั้งเรื่องที่เชื่อถือได้และเรื่องหลอกลวงของผู้ที่ไม่ประสงค์ดีการใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สนุกและปลอดภัยนอกจากจะต้องรู้จักวิธีการใช้งานแล้วเราจะต้องรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองรวมไปถึงวิธีการปฏิบัติตัวบนสังคมออนไลน์และการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเราต้องเริ่มที่ตัวของเราเองก่อนต้องรู้จักปกป้องความเป็นส่วนตัวไม่บอกรหัสผ่านกับใครหรือใช้รหัสผ่านร่วมกับผู้อื่นการบอกหรือส่งข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หรือชื่อโรงเรียนควรจะได้รับอนุญาตจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเสียก่อนเพราะข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้เมื่ออยู่บนอินเทอร์เน็ตแล้วอาจถูกคนอื่นล่วงรู้นำไปใช้ในทางที่ผิดและทำให้เราเดือดร้อนได้ถ้ามีคนซักถามข้อมูลส่วนตัวของเรามากๆให้สงสัยเอาไว้ก่อนว่าคนนั้นอาจจะเป็นผู้ไม่หวังดีคิดไว้เสมอว่าคนที่เราพูดคุยด้วยบนโลกอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่เป็นอย่างที่เขากล่าวอ้างและอย่านัดพบกับคนแปลกหน้าที่รู้จักกันบนอินเทอร์เน็ตโดยเด็ดขาดนอกจากภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากคนแปลกหน้าแล้วเรายังต้องระวังสิ่งแปลกปลอมที่อาจจะมากับอินเทอร์เน็ตด้วยการไม่ดาวน์โหลดสิ่งที่ไม่รู้จักไม่คุ้นเคยและระมัดระวังเว็บไซต์ที่ให้ดาวน์โหลดหรือเกมให้เล่นฟรีเพราะอาจได้รับไวรัสคอมพิวเตอร์มาเป็นของแถมเข้ามาทำลายข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้ให้ระวังอีเมลขยะและอีเมลที่บอกให้ส่งต่อให้คนอื่นๆไม่ควรเปิดอ่านไม่ส่งต่อไม่ดาวน์โหลดไฟล์จากอีเมลเหล่านี้เพราะส่วนใหญ่แล้วจะมีแต่เรื่องหลอกลวงไร้สาระหรือบางครั้งก็อาจจะมีข้อมูลและภาพที่ไม่เหมาะสมผิดกฎหมายหรือไวรัสคอมพิวเตอร์แนบมาด้วยนอกจากการป้องกันตัวเองแล้วการอยู่ร่วมกับผู้อื่นบนสังคมออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยเราต้องรู้จักเคารพผู้อื่นต้องเขียนพูดคุยโต้ตอบกับผู้อื่นด้วยถ้อยคำที่สุภาพไม่ให้ความสนใจหรือโต้ตอบกับคนที่ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อรบกวนผู้อื่นไม่นำข้อมูลของผู้อื่นมาใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลขอบคุณนะครับครับเดี๋ยวสรุปนะครับสรุปให้ฟังนะครับครับจบแล้วนะลูกนะอีกหนึ่งนะครับก็คืออินเทอร์เน็ตนะครับเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เราเชื่อมต่อกันทั่วโลกนะครับสรุปนะครับ1ทำให้การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ2สามารถค้นหาแหล่งข้อมูลนะครับความรู้ที่ช่วยในการเรียนการสอนเนื้อหาต่างๆจากทั่วโลกนะครับนะครับอ่ะขอการบ้าน1ข้อขอการบ้าน1ข้อครับลูกขอการบ้าน1ข้อมีกระดาษจดมั้ยครับมีกระดาษจดมั้ยจดลงสมุดได้เลยนะคะจดลงสมุดนะครับใครที่มีสมุดลงเขียนลงกระดาษสมุดอย่างอื่นก่อนก็ได้นะคะนะครับมี1ข้อนะครับ1ข้อซึ่งคุณหนุ่มบอกนะครับคำถามนะครับคำถามที่1นะครับนักเรียนสามารถเข้าถึงโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์อะไรได้บ้างเอาสักกี่อย่างดีคะคุณครูขอให้นักเรียนยกตัวอย่างมาให้คุณครูสัก3ตัวอย่างนะครับ3ตัวอย่างว่านักเรียนสามารถเข้าถึงโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์อะไรได้บ้างให้นักเรียนยกตัวอย่างมาสัก3ตัวอย่างนะครับ3โปรแกรมนะครับแล้วช่องทางในการส่งคะคุณครูช่องทางไหนคะให้ส่งมาในไลน์กลุ่มนะครับในไลน์กลุ่มในรายกลุ่มแต่ละชั้นได้เลยใช่ไหมคะแต่ละชั้นนะครับลูกแต่ละชั้นโอเคเนาะถ้าเสร็จแล้วนะครับครูขอจบวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้เพียงเท่านี้นะลูกนะนะครับเดี๋ยวทานข้าวกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ